ถ้านับตั้งแต่สัทธานุสารีมาเป็น1ธรรมานุสารีก็เป็น2วิสัทธาวิมุตติก็เป็น3นะทิฏฐิปัตตะก็เป็น4กายสักขีก็เป็น5ปัญญาวิมุตติก็เป็น6นะอุปโตภาควิมุตติก็เป็น7นี่คือบุคคล7ปัญญาวิมุตติพระพุทธเจ้าท่านตัดเกลียดให้เป็นอรหันต์ได้เพราะสิ้นอาสวะสิ้นอาสวะนะอาสวะดับหมดสิ้นแล้วอาสวะดับหมดนี่ก็หมายความว่าไม่มีทางเวียนเกิดอีกนอกจากว่าเจ้าตัวจะตั้งจิตเกิดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาตมามาเปิดเผยโดยเฉพาะในสายเถรวาทของเมืองไทยเนี่ยถือว่าอรหันต์นี่ถ้าผู้ใดบรรลุอรหันต์แล้วต้องตายลงในชาติใดก็แล้วแต่จะต้องสูญเกิดอีกไม่ได้เลยนี่คืออุเฉทิฏฐิของชาวเถรวาทอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่มีแต่ในเมืองไทยหรอกเมืองอื่นเขาก็เข้าใจอย่างนี้กันอยู่เยอะเหมือนกันอาตมาก็มาเปิดเผยไขความแล้วยังไม่ใช่อรหันต์นี่คือบุคคลผู้ที่สามารถที่ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้เป็นอมตะบุคคลมาเมื่อเป็นอมตะบุคคลในบุรุษสูตร10เนี่ยเป็นอมตะบุคคลนี่เป็นบุคคลระดับ9แล้วเพราะบุคคลระดับ9อมตะบุคคลเนี่ยสามารถจะเกิดหรือจะตายเองได้จะเกิดแล้วก็จะตายศูนย์ตายเป็นปรินิพานเป็นปรโยสารหมายคำว่าตายแล้วแยกธาตุเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยก็แยกแล้วก็จบจะเอามารวมกันอีกเกิดใหม่ไม่ได้ก็เลิกไปเลยหรือจะยังไม่ตายนะอมตะบุคคลจะยังไม่ตายจะยังเกิดอีกเวียนเกิดอีกยังไม่ตายด้วยวิมุตยังไม่ตายด้วยนิพพานหรือวิมุตติ3ตายนิพพาน3วิมุตติ3คือยังตั้งจิตเกิดอยู่ยังไม่ตายด้วยศูนย์จะตายอนิมิตนิพพานหรืออัปนิหิตนิพพานยังไม่ตายศูนย์อย่างนั้นยังไม่หมดก็เกิดได้อยู่ความซับซ้อนลึกซึ้งพวกนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะสิริมหามายาที่มันมีคำว่ามายาด้วยบัญญัติแต่มันเป็นความจริงมันไม่เป็นมายาเลยสิริมหามายาเป็นผู้ให้เกิดพุทธวิสัยให้เกิดพุทธวิสัยนะแม่ของพุทธสิริมหามายาคือแม่ของพุทธดังที่เจ้าพระพุทธเจ้าสมณโคดมเรานี่เกิดมายุคนี้ใช้บัญญัติตรงกันกับสภาวะเลยสิทธัตถะและมีแม่ชื่อสิริมหามายานะซึ่งก็ดูแล้วก็บอกโอ้ชื่อมีเยอะแยะทำไมเป็นตั้งแม่เป็นมเหสีพระเจ้าแผ่นดินเนาะจะตั้งชื่อไม่มีมายาก็ได้เอามายามาตั้งทำไมแต่ต้องตั้งสำหรับพระพุทธเจ้าสมณโคดมแม้แต่ลูกยังต้องชื่อราหุลเลยพระโอรสยังต้องชื่อราหุลเลยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นเรื่องอจินไตยอาตมาเข้าใจสภาพพวกนี้ในฐานะที่อาตมาโพธิสัตว์ระดับ7เข้าใจอจินไตยพวกนี้พอสมควรก็ใครให้ฟังไปหมดแล้วนะเอาผ่านเรื่องนี้ทีนี้ก็อีกอันหนึ่งคืออุปโตภาควิมุตติก็แน่นอนว่าอุปโตแปลว่า2คือที่นี้วิมุตติทั้ง2เลยทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอุปโตภาคกับวิมุตติ2ส่วนปัญญาวิมุตตินี้วิมุตติปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติสุดยอดจริงๆนี่ยังเพราะเจโตวิมุตติสุดยอดคืออะไรก็คือดับอนุสัยไม่ใช่อาสวะอันนี้แหละยากมากเลยระหว่างอาสวะกับอนุสัยคืออะไรอาตมาไขหมดแล้ว
ไขไปจนถึงพยัญชนะวัสสวะกสยะแล้วอันนั้นอนุสยะอันนี้อาสวะไขไปหมดละทำไมใช้อาอนุกับอาอะไรสั้นอะไรยาวกันอะไรเล็กอะไรละเอียดกันอะไรยาวกันไขไปหมดละอนุสยะน่ะสุดยอดจิตอนุสัยที่เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้อนุสัยอันนี้ไม่มีใครมาเปิดเผยหรอกอนุสัยถือว่าต้องเป็นสิ่งที่อกุศลหมดสามัญที่เรียนกันมาแต่อาตมามาว่าอนุสัยนี่ของพระอรหันต์มีพระอรหันต์จะรักษาสยะเรียกว่าตัวเองตัวตนสยะอย่างเล็กอนุอย่างเล็กละเอียดสุดละอนุถ้าอานี่ยาวอาศัยสละอาอนุนี่ทั้งอะทั้งนุสั้นหมดสระอะและนะนุนะนี่ก็แปลว่าใหม่ไม่แถมสามเศร้าด้วยอะอิอุเนี่ยอาตมาขยายแม้แต่พยัญชนะสระว่ามันมีสภาวะกับพยัญชนะกับสระอะไรต่างๆพวกนี้นี่ก็ขยายมาพอสมควรแต่ไม่อยากจะขยายมากเกินเพราะว่าคนที่ชอบมันจะไปมุ่นอยู่นี่เกินไปและไม่เอาปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติไปติดพยัญชนะพวกนี้ไปเลยนะพวกที่ติดภาษาเดี๋ยวนี้อย่างในเทรสมาคมเนี่ยติดบัญญัติติดภาษาติดความรู้แล้วไม่เข้าสู่การปฏิบัติจิตไม่เข้าสู่สภาวะโอ้โหมากกว่ามากทั้งนั้นเกือบทั้งนั้นอาตมาเกรงใจนะว่าเกือบทั้งนั้นที่จริงน่าจะบอกว่าทั้งเลยน่าจะบอกว่าทั้งนั้นเลยเพราะอาตมาแน่ใจว่ายังไม่มีใครบรรลุอรหันต์เลยในเทรสมาคมหรือในหมดเลยกระบวนการศาสนาพุทธยังไม่มียุคนี้ยังไม่มีใครบรรลุอรหันต์ที่มุกกันเข้าใจผิดเข้าใจว่าเป็นอรหันต์กันยังเป็นอรหันต์มิจฉาผลมิจฉาอรหันต์เกเสื้ออาตมาก็พูดไปหมดแล้วอย่างเกรงใจแต่ก็จำใจต้องพูดเพราะมันปิดบังไม่ได้แล้วปิดบังกันก็อมพนำกันไปเสียอีกเข้าใจผิดไปหมดมันต้องแก้จากผิดให้ถูกไอ้ที่ไปยึดผิดกันมันน่าสงสารเพราะงั้นใครจะอาตมาก็ต้องยอมเสียรางวัลเป็นวิบากนะคนที่เขามั่นใจยึดถือกันจริงๆเขาชังน้ำหน้าอาตมาเลยอาตมาก็จำนนว่าโอ้โหไม่อยากให้ใครชังหรอกคนเราใครอยากให้ใครมาชังน้ำหน้าตัวเองเนาะมันจำนนหรือจำเป็นจริงๆเลยสุดจำนนสุดทางที่จะต้องพูดต้องเปิดเผยความจริงแล้วก็ยืนยันไปอธิบายไปอ้างอิงทำก็มีพระไตรปิฎกเป็นหลักที่อ้างอิงเพราะอาตมาไม่มีบุคคลที่จะอ้างอิงได้ชาตินี้อาตมามีดีมีโชคอยู่อย่างเดียวที่อาตมาเกิดมาในยุคร่วมกันนี้มีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้อ้างอิงสภาวะตรงกันอ้างอิงสภาวะตรงกันบ้างแต่ก็แม้วิบากอาตมามันเป็นหมากลางตลาดท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินมันเลยเคยอยู่กับคนละฟากฟ้าอาตมาพูดนี่ไม่ได้น้อยใจอะไรนะมันเป็นสภาวะจริงมันเป็นวิบากมันเป็นอาตมาต้องเป็นเช่นนี้ถ้าไม่เช่นนี้ไม่ใช่อันนี้อย่างนั้นด้วยมันต้องเป็นอันนี้แหละไม่งั้นมันไม่ได้อาตมาไม่ได้พิสูจน์ตัวเองปางนี้อาตมาต้องพิสูจน์ตัวเองหนักให้คนเข้าใจผิดหนักๆไว้นั่นแหละดีและต้องยืนยันพิสูจน์ความจริงจนกระทั่งเขาจำนวนว่าเอออย่างนี้อืมใช่เว้ยเขาเข้าใจผิดว่ายังไงยังไงก็สุดท้ายก็ต้องจำนวนอาตมาว่าอาตมามีสภาวะจริงเป็นผู้ที่พูดความจริงเป็นเรื่องจริงเขาจะต้องจำนวนสรุปลงที่อรหันต์สองอย่างนั้นอรหันต์หนึ่งสิ้นอาสวะอรหันต์หนึ่งสิ้นอนุสัยอุปโตภาคสิ้นทั้งอาสวะและสิ้นทั้งอนุสัยเรียกว่าอุปโตแปลว่าสองทั้งสองส่วนปัญญามุนีส่วนอาสวะเท่านั้นอนุสัยยังไม่สิ้นอนุสัยมีเจ็ดอาสวะมีสิบสังโยชน์สิบอนุสัยเนี่ยยังมีเรียกว่าอนุสัยเจ็ดอนุสัยที่ยัง
เกี่ยวเกาะอยู่มีเจ็ดนะก็เคยอธิบายมาหมดแล้วอนุสัยเจ็ดอาสวะสี่สี่ไอ้สิบต่างกันอย่างไรแล้วก็มีพยัญชนะสลับกันไม่ตรงกันทีเดียววันนี้ไม่ขอลงในรายละเอียดนะผ่านไปก่อนเจริญธรรม